วัสดีค่ะมาพบกับเจนนี่อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงชุดตุ๊กตาพรหมบอกกันแน่นว่าชุดตุ๊กตาพรหมบอกเนี่ยมีชิ้นส่วนอะไรบ้างแล้วก็ประกอบกันยังไงนะคะถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าชุดตุ๊กตาพรหมบอกเนี่ยหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าชุดตุ๊กตาฝาประกบเนี่ยมันประกอบด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องมีเสื้อตุ๊กตาตัวพรหมบอกสีดำตัวนี้นะคะที่เขาเรียกว่าตุ๊กตาฝาประกบเนี่ยเป็นเพราะว่ามันสามารถถอดฝาข้างบนจากตัวเสื้อนี้ออกมาได้มันถึงเรียกว่าชุดตุ๊กตาฝาประกบชิ้นที่สองนะคะก็จะต้องมีตลับลูกปืนต้องมีสลีฟต้องมีซีนแล้วก็ต้องมีแหวนกำหนดตำแหน่งคราวนี้เนี่ยลูกปืนเนี่ยที่จะใช้กับชุดพรหมบอกเนี่ยจะมีสองประเภทด้วยกันก็คือลูกปืนเม็ดกลม2แถวหรือเม็ดหมอน2แถวและต้องเป็นลูกปืนเนี่ยที่สามารถให้ตัวได้หลายท่านนะคะเคยถามเจนนี่ว่าเอ้ยเราสามารถใช้ตลับลูกปืนเนี่ยอะไรก็ได้หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะต้องจำไว้นะคะว่าตลับลูกปืนที่ใช้กับชุดพรหมบอกต้องเป็นตลับลูกปืนที่สามารถให้ตัวได้เท่านั้นคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าชุดพรหมบอกเนี่ยประกอบยังไงในส่วนของการประกอบนะคะเราจะสมมติว่าอันนี้คือเพลา50มิลอย่างแรกที่เราต้องทำเลยเนี่ยก็คือใส่สลีฟเข้ากับเพลาและเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่เข้ามากับลูกปืนนี่นะคะจะเห็นว่าเราต้องใช้ลูกปืนที่เป็นรูเตเปอร์นะคะใส่กับตัวสลีฟแล้วก็ใช้แหวนล็อกแล้วก็ขันหัวน็อตล็อกเข้ามากับตัวสลีฟคำถามต่อไปคือเราควรที่จะขันเนี่ยแน่นเท่าไหร่จริงๆมันมีตารางนะคะตารางมาตรฐานที่เราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะขัดแน่นเท่าไหร่แล้วก็สามารถดูตามตารางได้เลยพอเราใส่เข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องตีไอ้ตัวแหวนล็อกอันนี้นะคะตีพับไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาเพื่อให้มันล็อกอยู่กับที่โอเคอันนี้ก็คือการประกอบตลับลูกปืนกับสลีฟเข้ากับเพลาขั้นตอนการต่อไปนะคะคือเราต้องใช้แหวนกำหนดตำแหน่งนะคะใส่เข้ามาในชุดพรหมบอกตัวนี้ชุดหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้แหวนกำหนดตำแหน่งนะคะ2ชิ้นใส่เข้ามาด้านข้างเพื่อล็อกให้ลูกปืนนะคะอยู่กับที่แล้วเราต้องใช้ซีนต้องประกอบซีนด้วย1ชุดนะคะจะมี4ชิ้นซีน4ชิ้นก็ใส่ซีนเนี่ยข้างล่าง2ชิ้นข้างล่างและ2ชิ้นข้างบนอันนี้จะเห็นว่าฝาเอ๊ะทำไมมันถูกผ่าจริงๆอันนี้มันเป็นแค่ตัวเดโมนะคะแต่ว่าของจริงเนี่ยฝามันมาเป็นชิ้นเดียวกันมันจะมาชิ้นอย่างนี้แต่นี้เขามันเป็นชิ้นเดโมมันก็เลยผ่ามาให้ดูเช่นกันกับตัวตลับลูกปืนนะคะจริงๆของจริงก็ไม่ได้ผ่ามาอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเดโมเขาก็เลยผ่ามาให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นลูกปืนเม็ดหมอน2แถวโอเคพอเราประกอบซีนเรียบร้อยแล้วเราก็ก่อนที่จะใส่ตลับลูกปืนนะคะเข้ามาในชุดพรหมบอกสำคัญมากๆเลยคือเราต้องเติมจาระบีต้องเติมจาระบีเท่าไหร่เราต้องเติมจาระบี 50% ในชุดของเสื้อตัวพรหมบอกและ 50% ของตลับลูกปืนใส่จาระบีตรงไหนนะคะคือเราต้องเติมจาระบีเข้ามาในร่องเสื้อตัวนี้ข้างล่างและข้างบนจะมีร่องนะคะที่สามารถเติมจาระบีได้เติม 50% พอและก็เติม 50% ในตัวตลับลูกปืนด้วยบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเติมจาระบีทั้งทีเนี่ยต้องเติมจาระบีให้เยอะที่สุดจริงๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องเติมจาระบีเยอะถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าถ้าพูดกันง่ายๆเลยคือการที่เราเติมจาระบีเยอะเกินไปเนี่ยมันทําให้มันเหนียวแล้วมันเพิ่มแรงเสียดทานเนี่ยมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นอย่างที่เจนนี่บอกนะคะก็คือใส่จาระบีเนี่ยเติมแค่ 50% ในเสื้อและ 50% ในตลับลูกปืนก็พอเราเติมจาระบีเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาตลับลูกปืนเนี่ยที่เราประกอบกับตัวสลีฟและเพลานี้ใส่เข้ามาเนี่ยค่ะวางในนี้เลยแล้วก็เอาเสื้ออย่างที่บอกนะคะว่าของจริงจะเป็นแค่ชิ้นเดียวนะคะอันนี้มันเป็นตัวเดโมเฉยๆก็เลยผ่ามาให้ดูเนี่ยเสื้อประกบลงไปพอประกบเสร็จแล้วนะคะก็ขันน็อตเข้าสองข้างโอเคเป็นการประกอบพรหมบอกเสร็จสมบูรณ์อย่างเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าหลายท่านนะคะมักจะถามเจนนี่ว่าเราสามารถใช้ตุ๊กตาสำเร็จรูปเนี่ยแบบนี้นะคะที่เป็นรูเพลาเท่ากับตัวพรหมบอกเนี่ยได้ไหมวันนี้เจนนี่ก็เลยเอาทั้ง2ตัวเนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะคะ
ถึงแม้ว่า2ตัวนี้เนี่ยรูเผาอ่ะ50มิลเท่ากันแต่ว่าจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตัวนี้เนี่ยบอดี้เสื้อนะคะจะเล็กกว่าตัวพลัมเมอร์บ็อกซ์เนี่ยมากๆเลยเพราะว่าตัวพลัมเมอร์บ็อกซ์เนี่ยพูดง่ายๆเลยคือตัวเนี้ยเฮฟวี่ดิวตี้ส่วนตัวนี้นะคะก็คือเป็นใช้กับงานธรรมดาในตัวพลัมเมอร์บ็อกซ์เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันก็คือเราใช้ลูกปืนเม็ดหมอน2แถวซึ่งสามารถรับแรงได้เยอะกว่าแต่ว่าตับลูกปืนตุ๊กตาสำเร็จรูปตัวนี้ก็คือข้างในจะเป็นลูกปืนเม็ดกลมก็คือใช้สำหรับงานทั่วไปนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะที่เจนนี่เอามาให้ดูในวันนี้ก็คือกระปุกอัดจารบีอัตโนมัติที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจนนี่มีทำคลิปวิดีโออัดเอาไว้แต่ว่าในเมื่อวันนี้เรามีชุดพลัมเมอร์บ็อกซ์มาเจนนี่ก็เลยเอาตัวนี้เนี่ยมาให้ดูว่าเราใช้งานกันยังไงนะคะจริงๆแล้วมันต้องมีอะแดปเตอร์นะคะที่ใช้กับเสื้อพลัมเมอร์บ็อกซ์ตัวนี้ทางร้านก็มีจำหน่ายเหมือนกันแต่ว่าง่ายๆเลยพอเราใส่ตัวอะแดปเตอร์ตัวนั้นนะคะเราหมุนเข้ามาในนี้เนี่ยเราก็สามารถตั้งเวลาแล้วก็จารบีก็จะถูกอัดไปอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่เราตั้งเอาไว้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ตัวจารบีอัตโนมัติตัวนี้นะคะเราก็สามารถอัดจารบีผ่านหัวอัดจารบีตัวนี้ได้แต่ว่าสารหล่อลื่นที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่สม่ำเสมอเท่ากับการที่เราใช้กระปุกอัดจารบีอัตโนมัติตัวนี้นะคะเจนนี่หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และอย่าลืม subscribe ใน YouTube channel ของเราด้วยนะคะถ้างั้นวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจนนี่ลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ